สวัสดีครับสามารถเพียกรุ่นยิมยินดีต้อนรับนะครับครับคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับกีฬาแม่ไม้มวยไทยมวยโบราณอยู่นะครับครับท่าต่อไปเนี่ยจะเป็นท่าของไกสอนข้ามห้วยท่านี้จะยากง่ายยังไงจะแก้มวยอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับชมกันไปแล้วนะครับสำหรับท่าไกสอนข้ามห้วยท่าไกสอนข้ามห้วยเป็นแม่ไม้โบราณที่เอาไว้แก้ลูกเตะโดยเฉพาะคือให้คู่ต่อสู้เตะมาแล้วเราพยายามดึงแล้วเราก็ต้องถีบให้โดนทั้งไอ้ด้านข้างพับในของเขานะครับลูกนี้ถามว่าปัจจุบันยังใช้ได้ไหมยังใช้ได้ครับแต่ต้องมันฝึกบ่อยๆนะครับเพื่อความคล่องตัวและอีกท่าหนึ่งก็คืออีเหนาแท่งกิจนะครับไปดูว่าอีเหนาแท่งกิจเนี่ยมันจะเล่นยังไงแก้แม่ไม้มวยประเภทไหนเราไปดูกันนะครับครับเป็นไงครับท่าอีเหนาแท่งกิจท่าเนี่ยคือเอาไว้แก้มวยหมัดโดยเฉพาะลักษณะก็คือให้คู่ต่อสู้เนี่ยต่อยมาแล้วเราพยายามโยกออกข้างแล้วใช้ศอกเนี่ยฟันเข้าด้านข้างหรือฟันเข้าที่หน้าอกก็ได้นะครับถามว่าลูกนี้ยังใช้ได้ไหมก็ยังใช้ได้อยู่แต่ต้องหมั่นฝึกฝนให้มันคล่องตัวนะครับมวยไทยเนี่ยเป็นกีฬาที่ต้องใช้ร่างกายและจิตใจที่แข็งแกร่งนะครับมันฝึกฝนกันบ่อยๆจะได้แข็งแรงขึ้นทุกๆวันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและติดต่อผมได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสวัสดีครับ